เสียงหอมสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงออกสัญจรอยู่กับที่ไม่ได้ชีพขจรลงเท้าชีพขจรลงเท้าโอเคลองแสงไฟดูสิชีพจรลงเท้าแล้วค่อยๆรอลุงก่อนมากันเรื่อยๆจะอยู่ที่ไหนอย่างไรเส้นรุ้งเส้นแวงรุ้งตะแคงแวงตั้งเส้นรุ้งตะแคงเส้นรุ้งคือเส้นละติจูดถ้าโลกไปในละเส้นทางจากตะวันออกสู่ตะวันตกเส้นตรงเขาเรียกว่าเส้นรุ้งหรือเรียกว่าละติจูดสากลเขาเรียกอย่างนั้นละติจูดส่วนเส้นแหวงเนี่ยลากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้ใช่ไหมเหนือกับใต้ออกก็ตกใต้ก็ได้แล้วแหวงตั้งเส้นแหวงหรือลองจูนะโลกใบนี้เขาแบ่งกันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มาแบ่งฝั่งตะวันออกตะวันแล้วก็มาเรียกว่าซีกโลกตะวันตกตะวันออกถ้าหากว่าจะเอาตามเกณฑ์ทางโลกเขาเรียกขานกันเส้นแบ่งตะวันตกตะวันออกเนี่ยก็ลากเส้นจากขั้วโลกเหนือสู่ขั้วโลกใต้ผ่านกริชของประเทศอังกฤษมีเกาะเล็กๆอยู่นะเกาะอังกฤษจะเล็กกว่าประเทศไทยนะไม่รู้กี่เท่าไม่รู้เขาสามารถเป็นมหาอำนาจได้เมื่อยุคสมัยนี้ก็ยังเป็นมหาอำนาจอยู่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนมนุษย์อยู่ที่มันสมองใช่ไหมหรือว่าที่รูปร่างหรือว่าอยู่ที่ใจเฮ้ยเหรอไม่มีคนรายงานฝนตกแล้วเออบางใหญ่ฝนตกแล้วเฮ้ยเหรอเดี๋ยวจะเล่าได้นึงลองแจ้งเพื่อทราบสิเออเอาเราสิงานเนี่ยอ
างใหญ่ฝนตกบางใหญ่ฝนตกหนาวเข้าไปก็ดีครับฝนตกฝนตกหน้าหนาวเข้าท่าเข้าท่าท่านี้เหมือนกันกำลังพูดถึงเรื่องของเส้นกรีนีดฮะแบ่งตะวันตกตะวันออกจากกันว่าถ้าเราอยู่ประเทศไทยแล้วก็พูดว่าไงดีคนฝั่งตะวันตกก็จากอังกฤษไปก็แล้วกันอเมริกาอเมริกาใช่ล่ะตะวันตกพอเวลาเขาพูดมาหาฝั่งตะวันออกอย่างคนบ้านบอกว่าตะวันออกไกลถ้าหาว่าคนอเมริกานะเขาพูดถึงบ้านเราโอ้คนไทยประเทศไทยผู้โทรไปก็บอกว่าตะวันออกเฉียงใต้ประเทศกลุ่มตะวันออกเฉียงใต้นี่นี่เป็นต้นครับเนาะถ้าหาว่าเราพูดอย่างเพื่อมาถึงบ้านเราพูดถึงฝั่งตะวันออกของเราเรียกว่าตะวันออกไกลเขาพูดถ้าหากว่าตะวันออกกลางตะวันออกกลางก็อยู่แถวๆนู่นนะอิรักอิหร่านเนี่ยนะซาอุดิอาระเบียแผ่นดินแถวอะไรแอฟริกาเนี่ยนั่นละบ่อน้ำมันของโลกคนตะวันตกคนอเมริกาเรียกว่าตะวันออกกลางใช่ไหมส่วนเราประเทศไทยคนไทยส่วนหนึ่งนะพูดอยู่เขาก็บอกว่าตะวันออกกลางเหมือนกันพวกลืมก็เรียกว่าลืมอะไรพูดว่าไงดีนะผมก็ลืมแล้วจะบอกว่าลืมตัวก็ไม่ถูกจะบอกว่าลืมสัญชาตญาณนะก็บอกว่าลืมแผนที่ก็ได้แผนที่ที่เป็นจริงก็ไปพูดตามเขาพูดประเทศไทยแถวๆตะวันชาวซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านก็จะบอกว่าตะวันออกกลางลุงออกบอกว่าตะวันตกกลางพอเวลาเราพูดถึงบ้านเขาตะวันตกยังพูดได้ใช่ไหมครับฝั่งตะวันตกอเมริกาอเมริกาแต่พอตกกลางเลยก็ยังเอาคำว่าตะวันออกกลางมาพูดโอ้เด็กเรียนหนังสือก็ลำบากเข้าใจแค่นิดเดียวเนี่ยก็เลยสื่อสารกันไม่รู้ภาษาระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็ทะเลาะกันก็เพราะภาษาพูดในเรื่องเดียวกันพูดเรื่องซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านสองสามประเทศเนี่ยก็คือฮาปาร์ตี้กันทั้งโลกไปเนี่ยไปรู้จักกันดีไปที่รู้จักกันดีของคนทั้งโลกแล้วกันเนาะนะใช่นะทำให้เด็กเกิดมาใหญ่ลังเนี่ยรู้จักกันดีลำบากเนี่ยฮะเมื่อเวลาเด็กสับสนความคิดก็สับสนความจับ
สนไปสนมาก็บอกว่าเครียดก็เพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักเป็นแกนความเป็นอยู่มาอยู่บ้านเราการศึกษาความรู้ก็ฝั่งตะวันตกก็เป็นเมืองหนาวหรือเปล่าเรายิ่งอังกฤษก็ร้อนก็หนาวส่วนยุโรปก็จะหนาวความรู้สึกความนึกคิดของคนเมืองหนาวกับความรู้สึกนึกคิดของคนเมืองอบอุ่นร้อนอย่างบ้านเราผมว่ามันคนละความเกิดความคนละความรู้สึกมันก็เกิดคนละความนึกคิดทั้งที่เป็นสิ่งที่หรือเปล่าค่อยๆเล่นครับอยู่กับลุงหงอกก็ต้องคิดพวกนี้เพราะลุงหงอกเวลาอยู่คนเดียวก็คิดอย่างที่เราให้ฟังไม่รู้ไม่มีเพื่อนคู่คิดไม่มีมิตรคู่ใจมันก็เลยก็ต้องอยู่คนเดียวผมคิดไปมาแต่สำคัญนะครับว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมิตรให้ระวังอยู่กับมิตรระวังปากมิตรคนนั้นน่ะคือใครเพื่อนแท้ใช่ไหมเพื่อนแท้หรือเพื่อนเทียมมิตรแท้หรือมิตรเทียม5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมิตรแท้กันทำอะไรด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันทำอะไรด้วยกัน5ปีที่ผ่านมาพอเวลามาถึงเมื่อวานไม่ใช่มิตรแท้ซะแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วก็สาวใส่ให้กากินกันเนี่ยนะครับสาวสาวใส่ให้กากินคนสองคนแท้ๆเดินไปมิดวันก็มันหลงตุ้งนิ้งเนี่ยเนาะเวลาขับปุ๊บทับก็วันนินทาการเรกันแทนที่จะรู้แค่2คนอ้าวบุคคลที่3 4 5รู้แล้วยิ่งยุคสมัยนี้โซเชียลนะทันทีนะครับโยมระวังนะมือถือมือถอยหลวงพ่อว่าให้ฟังหลายครั้งนะว่าเขาสามารถที่จะทำให้คนเคยรักได้โดยประโยคเดียว2ประโยคซึมซับกันจ้าชิปเนี่ยไอทีเนี่ยครับอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับมันแน่จริงนะ AI เนี่ยมันแน่จริงแน่มากมันสามารถทำให้คนรักกันมานานหลายปีเช่นสามีภรรยาเมียเนี่ยครับอ้าวอยู่ด้วยกันมากี่ปีพอเวลาใช้มือถือมือถอยท่านนั่นแหละครับคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแปลกนะคนละเรื่องเลยนะเนี่ยของที่มีความถี่สูงนะเจ๋งว่า AI ดิ AI คนทั่วไปก็มักจะไปรู้แค่หุ่นยนต์ทำงานแทนคนโรบอทหุ่นยนต์ทำงานแทนคนแทนมนุษย์หุ่นยนต์เหล่านี้นะจะมาแย่งมนุษย์ทำตัวกันจังโอ้ยไม่ใช่กระโดดทีพีเดียวก็หงายเก่งแล้วหุ่นยนต์จะมีอะไรยกเว้นดูที่หนังฆ่าไม่ตายเป็นในหนังสิครับใช่ครับของจริงลองสิครับที่เขาชกนะครับกระโดดถีบสิจะลุกขึ้นมาเองได้ไหม
อะไรจำนองนั้นนะครับใช่ไหมคำว่า AI ที่น่ากลัวเนี่ยก็คือเนี่ยมือถือมือถอดมากๆอย่างเช่นยิ่งทุกวันมองจอมันสั่งทำได้หมดมันจะรู้ความนะเพราะฉะนั้นมันจะฝังเอาไว้ยี่ห้อเดียวกันหรือต่างยี่ห้อก็ตามทีโดยเฉพาะที่ยี่ห้อเดียวกันรู้เข้าไปต่างเขาแต่ส่วนบุคคลส่วนบุคคลเนาะเวลาต่างก็จะฝังชิปได้ขนาดทำให้เพื่อนกันสามีภรรยาเมียกันคนร่วมงานเดียวกันเดี๋ยวเดือนก็ดีแสนดีแล้วครับรักรักรักมาเจอสิ่งนี้หน่อยเดียวก็เริ่มเครื่องเริ่มขับเริ่มเครื่องสุดท้ายก็โบกบ่าโวยวายต่อวิบากสามีภรรยาเมียเราคำนึงความปลอดภัยเป็นหลัก
่วงมาไหนก็แวะนอนข้างทางเมื่อนั้นแหละเราใช้ชีวิตแบบปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอไม่ต้องวางแผนได้เท่าไหร่เท่านั้นประมาณนั้นง่ายดีไม่ต้องมีพิธีรีตองนอนๆๆมันถึงไหนล่ะมันคิดจะเล่าอะไรให้ฟังปัจจัยที่5ปัจจัยที่1อาหารยังไงปัจจัยที่2ที่อยู่อาศัยปัจจัยที่3เครื่องนุ่งห่มปัจจัยที่4ยารักษาโรคปัจจัยที่4นี่กำลังจะเปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะคำว่ายาเคมีเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับมนุษย์นะเพราะฉะนั้นมันเอาอย่างอื่นเข้ามาเป็นยาแล้วนะเช่นอากาศเป็นยาน้ำเป็นข้าวที่มันเป็นยาต้นไม้ใบไม้เป็นยาประชิวยาเห็นไหมเคมีไม่ใช่ยาแล้วนะพี่นะเปลี่ยนนะ
ดีๆเสียงจะชัดขึ้นเปลี่ยนไปดีๆเสียงจะชัดขึ้นโอเคครับเอาไมค์จ่อปากแล้วตอนนี้โอเคขอบคุณมากดีผมก็เสียงพอฟังได้พนมทวนกาญจนบุรีคุณประสิทธิ์นะครับเสียงไม่ชัดโอเคไมโครโฟนมาตอนนี้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ว่าผ่านเจอก็ดูกันตามนี้ครับเอาขอตอนนี้ไม่มีอะไรจะเล่าไปสุโขทัยนี่ถามว่าไปทำอะไรบอกนะครับว่าไปเคารพคารวะสักการะอนุสรณ์สถานการที่ท่านกับผมรู้จักกันเนี่ยอยู่ไหนก็ตามอยู่ในโลกคนไทยเนี่ยเนาะจะอยู่ประเทศไหนอย่างไรขนาดนี้ได้รับอานิสงส์ขนาดนี้ผมว่าได้รับโดยการผ่านภาษาไทยนะได้รับโดยการผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงนะผมว่าใช่ไหมครับเราจะระลึกถึงพระองค์ไม่ได้หรอกเลยครับขออนุญาตรับสายนิดนึงครับเรื่องด่วนเชิญครับผมโอเคเจอแล้วนะโอเคทราบดีดีใจด้วยครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเป็นเรื่องด่วนก็เลยต้องขอรับโทรศัพท์นั่นอ้าวเติมน้ำมูกแล้วเนี่ยเติมน้ำมูกแถมน้ำมันโอเคเตือนน้ำมูกขอแถมน้ำมันขนาดก็แล้วกันนะ แม่เตือนน้ำมูก ขอแถมน้ำมัน ปิดไว้ก่อนเนี่ยใช่ไหมไม่ไม่ได้ปิดครับเลยนี่ อ๋อตรงนี้นะคุณไปเสียงดีมากแล้วจ้าโอเคครับมีคนแจ้งมาแล้วเสียงดีมากแล้วจ้าดูสิขยับไม่เสียดีเสียงดีขึ้นมากค่ะโอเคใช่ใช่ใช่กำลังเดินทางอยู่มันก็อย่างนี้แหละขู่ๆขักกันไปๆมาผมไปถึงไหนแล้วคิดเนี่ยโอเคไปเคารพคารวะสักการะพ่อคุณรามคำแหงมหาราชสนอนภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายธรรมชาติได้ดีที่สุดหรือเปล่าทำไมถึงบอกว่าดีที่สุดเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมว่านะผมไปผ่านภูมิอากาศหลายที่ยกเว้นอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ไปทะเลทรายนะครับหนาวจัดเนี่ยไปมาแล้วจ้า นะร้อนจัดโอ้ไปแล้วนี่อินเดียอินเดียร้อนจัดร้อนจัดคืออินเดียอินเดียร้อนจัดไปมาแล้วครับ ใช่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 ๆโอเคชีวิตจริงนะอากาศเบาจัดที่ทิเบตก็ไปมาแล้วดิอากาศเบาจัดนะครับโอเคครับผมว่าทุกที่แล้วนะร่างกายผมเนี่ยร่างกายลุงงอกเนี่ยนะไปสัมผัสภูมิอากาศภูมิประเทศใช่พูดถึงอินเดียหน่อยก็แล้วกันครับผมประมาณปี3ที่อยู่จะได้3 5
25นะมั้ง35เอานะอย่าจับมันมากรู้ว่าทำรายการวิวอยู่กันได้มีโอกาสไปอินเดียครับนั้นคราวนั้นดูเหมือนจะเป็นกรมศาสนาเขาจัดผมไปในฐานะที่เป็นกลุ่มสื่อมวลชนสายวิทยุกันแล้วกันเออก็มีทั้งทีวีทั้งมีหนังสือพิมพ์มีวิทยุผมก็เป็นติดหนึ่งในสายวิทยุที่จะให้ไปในงานนี้ว่าเนี่ยครับแต่ความจริงมันก็ไปโดยบาสจันเหมือนกันแหละเขาจัดครอบทีมเรียบร้อยทุกอย่างประการแล้วนะครับผมไปเสนอตัวทีหลังอีกประมาณสัก3วัน4วันก็ได้เสนอตัวไปก็ได้ความว่าเขามีหมดเรียบร้อยแล้วมันอะไรมันไปไม่ได้แล้วประมาณนั้นครับอยู่มาไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเป็นคนจัดสรรนะคนที่เขาบุกไปเรียบร้อยแล้วเขายกเลิกเขาเดินทางไปไม่ได้ลุงออกสวมเลยครับตรงนี้จังหวะสวมทันทีเลยนะฮะพอดีสวมชุดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับอย่างเช่นมีอีก2วันนึงจะเดินทางไปแล้วก็ทำไวเพราะว่าราชการก็ทำเช้าได้เย็นเลยโอเคไหมครับประมาณนั้นก็เลยส่งพาสปอร์ตไปให้ทำวีซ่าจะทันเป๊ะพอดีแค่เดินทางดูสิครับจังหวะผมใช้คำว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นะครับนี่ก็ใช่ครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเดินทางไปเยอรมันก็เหมือนกันเยอรมันกำลังคุยกันเดินเดอร์เดอร์รถไม่ช่วยชีคุยไปคุยมาน้อยฟังเฉยคือมันฟ้องแป๊กวันนั้นเพราะพาสปอร์ตไปพอดีหนึ่งไม่รู้ไปทำไมในตัวคุยไปคุยมาคิดรักกินข้าวอยู่นะฮะพูดเรื่องมาคือก็มีทีมงานก็จะไปอยู่แล้วแหละพูดอีท่าไหนไปเลยเขาบอกว่าพูดเรื่องมาถ้ามึงแน่จริงเอาพาสปอร์ตมาสิผมพบพอดีพาสปอร์ตจับวางบนโต๊ะตีโต๊ะวางป้อเลยนี่เขาบอกว่าเมื่อบุญเจ้ามาถึงแล้วไม่จะไม่ได้แปลว่าเขาก็เป็นสปอนเซอร์นะนั่นเล่าสู่ฟังอันที่มันเวลาที่มันป๊อกแป๊กอย่างเนี้ยมันเหมือนกับถูกจัดสรรมาเรียบร้อยมนุษย์พันหัวงอกก็ได้มนุษย์พันพิเศษพันอะไรพันสุดท้ายมนุษย์พันหายากโทษทีลูกงอกมนุษย์พันหายากนะให้รู้ไว้อันนี้มันป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะเอาละเรามาถึงเรื่องของอินเดียเวลาไปในทีมที่บอกว่ากรมศาสนาเขาเป็นฝ่ายจัดนะฮะแล้วก็ตามเข้าไปรุ่นนี้เนี่ยผมจำได้คนเดียวกลับมาคนนั้นเขาเป็นรู้จักคุยหยุยไหมคุยหยุยชื่ออะไรวันลบเหรอวันลบกับคุยหยุยคุยหยุยนั่นเนี่ยไปพร้อมกันนะครับเราจะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นคุยหยุยก็นั่งในรถเดียวกันนะฮะรถบัสที่เขาพาไปนะครับในรถผมนั่งอยู่ด้านในคุยหยุยก็นั่งด้านขวาอยู่ใกล้หน้าต่างรถวันนั้นก็ควักอะไรยาแก้ท้องเสียเลยมาให้ผมบอกว่าเขาบอกว่ายาแก้ท้องเสียโอ้โหสุดยอดเลยฉมังเลยเขาว่างั้นนะผมไปยุโรปคราวนั้นเกือบตายถ้าไม่มียาตัวนี้ผมตายแน่เขาว่างั้นนะแย่แน่นอนก็เลยยื่นมาให้ผม1ชุด1ซองอะไรก็ว่าแต่ผมไม่รับนะผมบอก
เอาเตรียมตัวไปให้ผู้อื่นเขาพอตกตอนเย็นทีนี้น่ะได้เรื่องเลยเขาท้องเสียขำแล้วก็ขำในทีก็ท้องเสียตื่นเช้าก็มาจะต้องเดินทางทีนี้เอาสิงานเนี้ยคุยอยู่ให้คุยอยู่นั่นแหละไม่รู้เขาจำลุงหมอกได้ป่ะช่วยเขาได้คราวนู้นแต่ต้องให้ฟังให้จบตื่นเช้ามาก็เดินทางไปยานอื่นขึ้นเครื่องไปเมืองไหนไม่รู้ขี้เกียจจำผมเป็นคนที่ไม่ต้องใช้เดรี่นะเวลาผมไปมาผมไม่ต้องไปจำอะไรมากมายขึ้นเครื่องในตอนเช้ากำลังรอเครื่องอยู่ร้องโอดโอยจะไปจะตายนะเพราะโดยขึ้นเครื่องโดยปกติต้องไปตัวแล้วก็มีสัมภาระติดตัวด้วยใช่ไหมต่างคนต่างติดจะเนี่ยก็อยู่ให้ปวดท้องเลยคนจัดทัวร์สิฮะคนจัดทัวร์แรกหัวหน้าทัวร์มันก็ลำบากแล้วลูกทัวร์แล้วมีปัญหาโอ้โหยุ่งนะพี่เอ๋ยเอาไงกันดีไอ้เจ้าคนจัดทัวร์เนี่ยเขาก็รู้ขีดจะสอบผมทีนี้เอารู้สึกจะพารามีฮะเขาเนี่ยคุณสมควรคุณสมควรเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกความจริงผมเล่าท่านก็ไม่รู้หรอกท่านที่อยู่หน้าจอก็ไม่รู้เป็นใครไปแล้วมันมีตัวละครให้เอ๋ยช่วยถึงอยู่หรอที่ว่าคนจัดทัวร์คือผู้ชายก็แล้วกันไอ้ภรรยาเขานอนไม่หลับมาเป็น70ปีนั่นนะโอเคนะฮะแล้วก็จะนอนจะกินยาบังคับให้หลับทุกทีพอมาเจอลุงหงอกก็ให้นะครับวันนั้นนะลุงหงอกจับหัวให้หน่อยเดียวเองนอนหลับเป็นตายเลยตื่นเช้ามาก็มาขอบคุณโอ้ยถ้าไม่ได้ลุงหงอกก็แย่เลยเพราะนำคณะทัวร์ไปตั้งไม่ใช่ 4-50 ชีวิตเฉยๆไม่ใช่น้อยนะในครอบครัวก็ทำทัวร์ไงมีสามีมีภรรยานึกจะมีลูกสาวคนทำทัวร์ลูกสาวก็ไม่ภาษีภาษาแล้วนะก็สองคนเนี่ยก็เลยช่วยครับส่วนคู่อยู่ที่นี่นะก็ปวดท้องไอ้เจ้าของทัวร์ที่ว่าเนี่ยเขาเห็นขีดสอบผมแล้วเมื่อมาขอร้องผมให้ทำให้หายเจ็บหายปวดหน่อยประมาณนั้นผมก็ช่วยเขาช่วยเขาแล้วก็เดินไปขึ้นเครื่องบินได้สบายหรือไม่ไม่รู้ละแต่เดินได้ก็แล้วกันทำนะผมช่วยแล้วก็แล้วไปให้หายปวดท้องที่ว่านะเนี่ยฮะเหตุการณ์มันมานานนะไม่ใช่ผมช่วยนี่นะเรื่องคนนี้ปฏิบัติต่อพวกนี้นะครับก็เลยมารู้ก็เลยมารู้ตัวเองมากยิ่งมากขึ้นถึงทุกวันนี้แหละโอเคนะเอาล่ะยังมาเดี๋ยวอีกอินเดียไฮไลท์ทีนี้ครับมันมีคนที่จะตายเพราะความร้อนวันนั้นนะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้นำคณะทัวร์กันแล้วกันด็อกเตอร์พระมหาฐานทองด็อกเตอร์มหาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มหาฐานทองเจ้าวาดวัดนานันทาเป็นเจ้าวาดวัดนาลันทานั่นครับเจ้านี้ก็เหมือนกันเป็นโรค108เหมือนกันนอนด้วยกันทั้งหมดไป12คืน12วันยังไงประมาณ9คืน9วันนอนด้วยกันกับพระมหาดร.ทานทองแล้วท่านก็มีหลายโรค108,000โรคก่อนจะกลับจากกันนะพระพุทธบอกท่านบอกว่าใครสอนอาตมาที่เป็นนู่นนี่นั่นหายหมดแล้วนะแปลว่าการสอนก็รักษาให้8วันเต็มๆกันแล้วกันแปลว่านี่คือเวลาว่างก็รักษากับกันแล้วกันวันที่9ท่านก็บอกท่านหายหมดคือสุขภาพร่างกายก็บอกว่าหายบอกเองนะเนาะจะให้ใครมาบอกท่านนอนสารภาพนี่ก็คือที่มาที่ไปตอนนี้ท่านพระมหาดร.ฐานทองที่ว่านั้นท่านมรณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งหลายปีแล้วผ่านไปจบข่าวตรงนั้นมาถึงอินเดียที่ว่าเนี่ยที่ว่าร้อนจัดคนที่ตายร้อนจัดที่เขาเรียกว่าฮาร์ทสโตรกฮาร์ทสโตรกเขาว่าฮาร์ทสโตรกอาการที่ว่าเดินโซเซโซเซเพราะนั้นวันร้อนมากพระมหาดร.ทานทองท่านฟังภาษาฮินดีคือภาษาฮินดูรู้เรื่องโอเคไหมครับ
ท่านฟังข่าวสารท่านให้บอกผมมาว่าข่าวสารล่าสุดเมื่อวานนี้มีคนอินเดียตายไป345คนเพราะความร้อนจัดทีนี้วันนี้จะมีตายเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อวานนี้ตายไป345คนก็เพราะความร้อนจัดทีนี้ผมจะเล่าความร้อนให้ฟังว่าอินเดียมันร้อนยังไงนะครับส่วนในเจ้าคนอินเดียคนหนึ่งที่ผมช่วยกันโอ้โหจังเลยนะครับเห็นกับตาเลยนะครับเวลาคนร้อนจัดมันจะหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกมันคงจะขมังเหมือนกับกบเขียดจะตายแบบว่านั่นนะทำท้องขมังแบบนั้นนะครับนะผมก็ไม่เคยกำลังจะตายผมก็ไม่เคยนะคนไหนกำลังจะตายแล้วก็ไม่ตายบอกเลยนะมันจะได้รู้ว่าเออคนกำลังจะตายเป็นยังไงส่วนหนึ่งนะมากด้วยกำลังจะตายเลยพอดีก็เลยไม่มีโอกาสมาบอกชาวบ้านเขาเอาละคนกำลังจะตายคนแข็งที่ว่าเนี่ยเดินโซเซเหมือนคนเมาเหล้าโซเซปืดปาดเสร็จแล้วก็นอนหงายเก๋งอยู่กลางสนามหญ้าเพื่อนเขาก็ฉีดน้ำเนี่ยฉีดน้ำเหมือนน้ำรดต้นไม้เนี่ยครับฉีดไล่ให้มันเย็นไอ้นี่ก็ท้องหายใจขมแมวนะในระหว่างนั้นนะเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นจริงพระมหาดร.ธารทรท่านก็อยู่เห็นด้วยก็เสริมเนื่องมาจากพระมหาดร.ธารทรเนี่ยท่านรู้อินทรีย์ศัพท์ผมท่านก็เลยสั่งผมใกล้ช้อนช่วยเขาด้วยเพราะนี่แหละคนกระเรตายเพราะความร้อนจัดจึงได้รู้ไงเอาละทีนี้มันเราคนตาหลับม้อยไปหมดแล้วนะเมื่อเวลาพระมหาดร.ธารทรบอกให้ผมช่วยหน่อยเพราะว่าผมช่วยดร.ธารทรมาตั้งหลายครั้งแล้วก็เห็นกิจสอบแล้วนะนั่นแหละก็เลยจัดการช่วยแขกที่ว่านี่วิธีการเนี่ยไอ้คนมันจะตายก็ต้องนอนหงายใช่ไหมพวกฉีดน้ำก็ฉีดน้ำไปผมก็ไปอยู่ที่ยืนที่ปลายเท้ากันนะมือผมก็คดจับผมไม่เท้านะครับจับพอจับปุ๊บผมก็กระตกครั้งเดียวนะครับลืมตาเลยขยับตัวลืมตาขยับตัวด้วยครับนะดูเจ้าลุงหมอมาสัจจันลุงหมอก็แล้วกันแต่ว่าก็ไปคว้าข้างหลังจากท่านอนให้เป็นท่านั่งใช่ไหมงัดขึ้นมาให้นั่งในตอนที่นั่งเนี่ยนะครับผมก็ตัวเล็กนิดเดียวอะกับคนแขกตัวเริ่มเทิมถามว่าผมหิ้วปีกข้างหลังเนี่ยยกขึ้นมาเหมือนยกแท่งไม้เนี่ยเข้ามาตั้งจุกเลยผมทำยังไงเอาพลังงานมาจากไหนผมจะยกแรงแค่ไหนไม่สำคัญแล้วครับแต่คนนอนขนาดแค่ขยับตัวไปหน่อยเดียวลุกขึ้นมานั่งแล้วก็หิ้วเปียกเปื้อนปาดยืนกึกเลยนะไม่ถึงขั้นกึกนะฮะยังอ่อนแออยู่ยังเอวอ่อนอยู่นี่ดีกว่าเอวอ่อนอยู่เออโอเคไหมครับว่าอ่อนแอเอวอ่อนอยู่นะยืนตรงยังไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีลม48องศาถ้าลมพัดมานะ50กว่าองศาทันทีไอ้ลมบ้าลมบ่อเนี่ยมันหอบเอาความร้อนผ่านมาด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของคนอินเดียเนี่ยเขาบอกว่ากลางวันให้ปิดประตูนะครับกลางคืนก็จึงเปิดประตูได้บ้างกลางวันให้ปิดประตู
ในระหว่างเนี้ยช่วงนี้แหละครับนอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะสถานที่โรงแรมอยู่ใกล้ๆกับพระมหาพุทธอะไรที่ประสูติเขาเรียกอะไรไม่ใช่สิตัสรู้เขาเรียกว่าพระมหาเจดีย์พุทธมหาเจดีย์เนาะพุทธคยาพุทธคยาใช่ครับโอเคพุทธคยาพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำให้เต็มหน่อยครับคำนี้พระมหาเจดีย์พุทธคยานะครับจำหน่อยในระหว่าง 4-5 โมงเย็นมองไปยังมีสายฟ้าแลบเนี่ยพาดเปรี้ยงมาเห็นกับตาเลยไม่ทราบว่าท่านมหาเจตทรเนี่ยมองทันหรือเปล่านะครับในระหว่างนั้นมันเหมือนกับดาวเสด็จแลบผ่านไปดาวตกผ่านจริงกับตาประมาณเช้าโมงเย็นก็ได้ก็ตอนนั้นอากาศจะเริ่มไม่ร้อนแล้วเห็นนะท่านก็ชวนต้องนอนดาดฟ้านอนในห้องไม่ได้ร้อนก็ใช่นะตอนเย็นก็ต้องขึ้นนอนดาดฟ้าจริงๆยุงก็มีไปตามเกิดตามมีก็แล้วโรงแรมแค่ไหนก็อย่างว่าถ้าการขับชนได้ว่าเขาไม่เห็นจะเป็นไงการกินง่ายนอนง่ายมันก็เกิดขึ้นสบายๆลุงบอกว่าสบายแล้วกินง่ายนอนง่ายรับรองได้นอนไหนก็ได้ในโลกสบายมากโอเคผ่านไปเนี่ยทีนี้ไอ้เจ้าสายฟ้าแลบแป๊บนะครับที่มันผ่านยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาทีนี้พอเวลาผมมาถ่ายรูปในถ้ำเหมือนกันเดี้ยเลยไม่รู้ภาพนั้นมีใครเก็บไว้หรือเปล่าผมก็ไม่ได้เก็บภาพนะครับคนที่นั่นเป็นความจริงมีผู้คนที่ติดตามผมยุคสมัยนั้นนะเก็บภาพมันได้หรือเปล่าที่ถ่ายรูปอยู่ในถ้ำพุทธไอ้ถ้ำจังหวัดชัยภูมิถ้ำพระนะมันมีสายฟ้าแลบเหมือนดาบพาดตัวผมนะแต่พาดช่วงล่างช่วงขานะครับเนี่ยสิ่งต่างๆนี้มันเกิดขึ้นมาก็เลยทำให้ผมก็เทียบไปเทียบมาตามภาษาผมเนาะก็เห็นจริงตัวจริงถ่ายภาพได้บ้างก็แล้วก็ไม่ค่อยผมไม่เอาพวกนี้มาพูดคุยสักเท่าไหร่หรอกเสียดมันจะกลายเป็นสร้างความเชื่อนู่นนั่นไหมฮะแต่ความจริงก็เล่าให้ฟังงี้แหละครับอ่ะแล้วกลับไปถึงไหนต่อถ้าจะเล่าต่อนะฮะเรื่องของกระบวนการที่บอกว่ากรมศาสนาก็มีงบโดยใช้ก็ไปตามที่ว่าถ้ามวลรวมทั้งหมดแล้วถามว่าไปรู้ไปเห็นอะไรก็ไปรู้แน่เหรอสภาพความจริงของมนุษย์ที่บอกว่าการแบ่งชั้นบรรณะของประเทศหนึ่งในโลกไปเนี่ยที่ก็มีทั้งกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานก็ไปเห็นมนุษย์นะคำว่าขอสังฆทานนะเนาะก็มีโรงเรียนสอนเลยนะให้ดูมีโรงเรียนเป็นโรงเรียนสอนวิธีการขอทานเลยนะที่ดูในที่เรียนผมรู้สึกจะมีเงินอยู่ตอนนั้นนะเท่าไร37 38 37ไม่รู้เรื่องนี้มันไม่รู้ถือเงินไป 2,000 บาทไงก็มันไปฟรีเนาะไปฟรีกินฟรีนอนฟรีนะมีเงิน 2,000 บาทไปแลกอยู่ 1,000 บาทได้เหรียญเลยกำหวานเนี่ยกำหวานชาวบ้านก็ทางทัวร์ก็บอกว่าก่อนขึ้นรถอย่าไปให้นะอย่าไปให้ทางเป็นขาดมันลุ่มนะลุ่มเนี่ยโอ้โหไปไม่เป็นนะให้รู้ไว้เป็นความจริงครับผมก็โดนเด็กลุงเด็กครับจะขึ้นรถนี่นะครับกำลังแจกทานโอ้โหลุงเต็มหมดเข็ดต่อมาก็ขึ้นรถแต่กำหวานเอาที่นี่ขึ้นหน้าต่างแล้วกำหวานให้เข้าไปกำหวานให้เข้าไปไอ้คำว่ากำหวานก็ติดตัวที่นี่มาถึงกรุงเทพไทย
เวลาไปทำผ้าป่าสามพระเขตไปพาผู้คนไปแต่งแลกเหรียญ5เหรียญ10กำหวานกำหวานเวลาผมไปยุคสมัยก่อนเนี่ยรักษาผู้คนมันติดเนื้อติดตัวก็ออกไปยังป่าเขาลำพายไปนอนค้างคืนเดือนละ1คืน1ครั้งไปทำสมาธิปล่อยของเสียอยู่ในตัวบอกให้เลยสมาธิปล่อยทำไมไม่ปล่อยในเมืองทีนี้ไม่ปล่อยในป่าเพราะมันจะไปโดนใครบังคับไม่รู้สิเนี่ยในความคิดตัวเองไม่ปล่อยในป่าทำสมาธิปล่อยนี่คือความมหัศจรรย์ของเพราะว่าเพราะหมอนวดเนี่ยปล่อยไว้ออกตัวเองไม่ได้ก็เข้าตัวนะครับหมอนวดไปรักษาไอ้ผมก็ทำตีมันไม่เข้าตัวผมเพราะว่าผมปล่อยได้แค่นี้ครับสมาธิผมปล่อยผมได้เอาล่ะที่นี่การเดินทางไอ้เขาประกันว่าติดตัวที่เนี่ยก่อนจะออกเดินทางไปมีผู้คนเนี่ยไอ้ตู้ที่รับบริจาคทุกวันเนี่ยค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆนานาสารพัดเนี่ยครับเอาไว้ทิ้งกันแรกเหรียญ5เหรียญ10ครับโอ้เยอะกำบาดผ่านโรงเรียนก็กำบาดผ่านฉลองมัสยิดกำบาดหมดผ่านทางแท่งเช่นขับรถไปทางถนนสายใหญ่เข้าเมืองเข้านานมันมีซอยเข้าหมู่บ้านถนนเข้าหมู่บ้านเข้าตำบลเห็นไม่มีใครไปใครมาก็จอดรถธรรมดาเนี่ยกำบาดเยอะไม่สามแยกแต่ไม่ได้บาดลงคูลงคลองนะเจตนาให้คนมาเก็บไปใช้ไม่ทราบไปเลยทางเนี่ยโดยมีความคิดหลังได้ว่าใครก็ตามเอาทำบุญทำทานในตู้เนี่ยเข้าวาใครเป็นเจ้าของเงินนั้นนะถ้าผมเดินทางไปไหนก็ตามทีขอให้เจ้าของเงินเนี่ยเดินทางด้วยความปลอดภัยสบายระดับผมก็ภาวนาของผมไปอย่างเงี้ยคนชั่วนั้นไม่ใช่ขับรถทั่วประเทศไทยไม่ใช่ในด่านสามรอบหรือเปล่าสามรอบแน่ๆสามรอบกว่ารอบที่4รู้จักก็ได้ประมาณสักเศษ3ส่วน4ไปไม่หมดที่ใต้ฮะใต้ไอ้ที่สำคัญที่สุดก็ตอนที่ไปเบตงยาเบตงระยะทางแค่ประมาณ120กว่ากิโลเมตรขับโอ้ยขี้ประเดี๋ยวเลยแบบนี้ชั่วโมงครึ่งทั้งมากที่ไหนได้เล่น4ชั่วโมงกว่าโอ้ยตายเลยกลายเวลาผิดพลาดหมดพอเวลาไปถึงแล้วในตอนที่เดินทางนอกประเทศไทยใช่ไหมกำบานเนี่ยประเภทกำบานเนี่ยหรือถามหาตัวเองก็ว่าได้ครับไม่ผิดก็มันโค้งโอ้โหโค้งแสนโค้งจริงโค้งมาหมดโค้งนี่ก็สุดโค้งนี่จากยะลาถึงเบตงยะลาใช่คงจำไม่ผิดจังหวัดระยะทางไล่123-124กิโลเมตรชั่วโมงครึ่งสบายๆในใจทำให้รู้สึกถ่ายประวัตินี้นะถนนสายที่ว่าเนี่ยพวกตัดต้นไม้ขวางทางคนทั้งคันเลยนะครับไม่รู้ถ้ารู้ประวัติใครจะกล้าเดินทางผมไม่รู้ก็เดินทางไปตามไปถึงเขื่อนนะเขาเรียกเขื่อนนะได้ชั้นเขื่อนอะไรก็ไม่รู้เขื่อนก็มีชื่อนะครับเอาเป็นว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งมันมืดพอดีประกาศ4โมงออกจากยะลา4โมงนะครับกล่าวว่าอย่างว่าก็สองชั่วโมงครึ่งเราไม่เกิน6โมงปากก็จะเนื้อออกมานั่นแหละครับมันถึงจุดหนึ่งพระอาทิตย์ตกดินก่อนมันมืดอ่ะมันก็ถามเองก็ไปต่อแล้วไม่ไปต่อกันสวยแถวนั้นก็หาวัดก็ไม่ได้มันจะพักที่ไหนกันคิดไปคิดมามันมีรถคันหนึ่งนำหน้าจ้ะยุคสมัยนั้นใช้ Toyota Mighty X รถกระบะ Toyota Mighty X แล้วก็มือเหยียบก็ไม่ลองใครอยู่แล้วเพราะว่าทดสอบรถที่กลางปีมาสุดยอดแห่งความเร็วอยู่แล้วล่ะใส่เต็มที่เมื่อมีรถกระบะนำหน้าหนึ่งคันเราคิดฮะมีเพื่อนแล้วไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรใช่ไหมล่ะแล้วก็อัดเป็นจังเราก็ว่าตีผีเลยตีผีก็กำลังสอบเลยเพราะว่าตั้งใจอัดให้มันทันอ่ะ
พื่อนที่ไหนได้มันก็ไปได้ประมาณสักโอ้โหเอาสัก5หรือ10กิโลได้ไหมเนี่ยได้ประมาณ10กิโลครับจะกลับก็กลับไม่ได้แล้วเนี่ยตัดสินใจเลยลุยเลยครับไปถึงเบตง2ทุ่มจาก4โมงเย็นโอ้ตายมันโค้งนะมันอัดเร็วไม่ได้เร็วหลุดโค้งก็ซวยเลยซ้ายมือมันเป็นเหวใช่ไหมข้างโค้งมันเหวหมดสิ่งที่มันสัจจันในเกิดตัวผมขึ้นมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งวิ่งตามผมร้องตามผมตลอดนะครับตั้งแต่หัวค่ำที่วันถึงเบตงมันมีสัตว์ตัวผมอยู่ในตัวเองตลอดจึงได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยนี่เหรอเขาว่าเทวดาคุ้มครองเขาว่าเขาเทวดาคุ้มครองไอ้เจ้าสัตว์ที่ว่ามันก็ทุกโค้งนะฮะได้ยินทุกโค้งเลยจนกระทั่งถึงเบตงอย่าผมไม่บอกว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรนะครับเป็นเสียงอะไรแต่ผมก็ได้สิ่งขึ้นมาอีกทีนึงในหัวผมนี่แหละแต่ผมสร้างก็ได้สิ่งมาในหัวผมนั่นคือความที่มันประหลาดมหัศจรรย์เคยความเชื่อและเหนือความจริงอย่างยิ่งสิ่งนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะนี่เดี๋ยวโอกาสเฉยๆไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรให้ฟังใช่ไหมล่ะจะพูดไว้ให้ใครฟังฟังเพลินแล้วกันคนอยากจะฟังก็รู้จะว่าไงถ้าบอกอย่ามาเชื่อลุงหงอกก็แล้วไม่ได้เจตนาจะให้เชื่อมันก็เล่นไปหมดหรือยังอินเดียเอาเนปาลเหนือเนปาลก็เนปาลอินเดียก็เป็นผู้จัดเลยนะครับจ้างบริษัททัวร์เขาทำมันก็จัดหาผู้คนก็ไปกันคนจัดทัวร์เจ๊งแล้วเจ๊งตายเลยบอกนะไม่มีสิทธิ์เกิดเลยนะครับก็อะไรเพราะตอนที่นั่งทัวร์ใครเนาะให้เราหาเงินให้แท้ๆเลยพูดจาไม่เหมาะสมกลับมาเจ๊งหมดเลยนะครับไม่ได้นะกลับมาไปไม่เป็นผังภาพเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราใช่ไหมแล้วไปผ่านมาแล้วผมไปหยิบไปเจออะไรดิโอ้โหนะหยิบเนี่ยผมได้เยอะมากตอนที่พาพวกคนไปได้เยอะมากคาดไม่ถึงเฮ้ยแค่นี้ก็พอมากเยอะเลยรู้มากอยากนานนี่รู้น้อยพรำคาญนี่ไม่รู้เวลาสักเท่าไหร่เลยเวลาหายไปไหนหมด3:02พอไหมท่านจิตวิทยาจอจะพร้อมครับมีคำถามไหมครับนะไม่เห็นมีคำถามเลยฝนตกตอน3:00ครับผมคุณมานิดอ่อนอยู่ที่ไหนล่ะมานิดเนี่ยบอกจุดหน่อยสิครับจะไปทราบได้ไงว่ามันตกอยู่จุดไหนล่ะครับบอกใหม่นะคุณมานิดนะครับฝนตกตอน3:00ครับนี่มัน3:00พอดีเนี่ยบอกว่าใหม่ฮะบอกว่าใหม่ครับผมจะได้ทราบดอนเมืองฝนตกครับคุณลุงอ๋อโอเครู้แล้วครับขอบคุณมากคุณมานิดดอนเมืองฝนตกเด็ดจะเล่าเรื่องฝนให้ฟังจนได้เลยมีฝนตกอะไรบ้างครับบอกนิดนึงครับเพราะว่าเรื่องฝนเนี่ยวันนี้คนเดินทางคงใช้เน็ตเยอะสะดวกโอเคครับก็แปลว่าเข้าใจนะเข้าใจเรื่องการใช้เน็ตครับ
ตอนนี้กลับมาแล้วฮะยูทูบก็มาแล้วนะเฟซก็มาแล้วนะครับหน้าจอเรานะครับที่ดอนเมืองมันตกขนาดไหนหนักแค่ไหนจะเนี่ยบอกปริมาณพอจะบอกได้ไหมถ้าหากเป็นการขับรถปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามประมาณนี้ไม่ใช่ตกแค่ประมาณเยี่ยวจักรจันทร์เคยเห็นเยี่ยวจักรจันทร์ไหมครับ ตกแบบปอแปะหรือว่าตกแบบเทบอกเทจุ๊กจ้างเช่นเดินไปสักหน่อยแล้วก็เปียกกันมอเนี่ยครับแล้วคนฟังจะได้รู้ว่าเออมากหรือน้อยใช่ไหมล่ะหัดเป็นคนที่เล่าประเภทนี้ให้ได้ดีมากอันนี้ก็ดีส่วนบอกว่าฝนตกก็ถือดีถ้าจะบอกว่าปริมาณปริมาณฝนตกหรือปริมาตรปริมาตรแปลว่าตวงเรียบร้อยก็เรียกว่าปริมาตรมันอยู่ในตุ่มอยู่ในหายแล้วนั่นเรียกว่าปริมาตรโอเคเมื่อถ้าเห็นสัจจะจะไม่เรียกว่าปริมาณนะครับปริมาณหนาบางเบาว่าไปปริมาณกับปริมาตรครับบ้านหนูหนาวเย็นมากค่ะ1องศาฟ้ามืดค่ะคุณลุงเบนเยี่ยมอ๋อนั่น1องศาไม่เป็นไรลุงหาไปเจอ10องศาแล้วสิรัสเซีย1องศาจิ๊บจ้อยชุดที่ใส่นี่เอาอยู่สบายสบายเลย1องศาเนี่ยแล้วจะบอกแค่กระดาษกางเกง4ชั้นครับเขาเรียกอะไรร้อนจันร้อนจันอะไรครับตั้งสองตัวนั่นกางเกงนุ่งนอนหนึ่งตัวแล้วก็ข้างนอกใส่ตัวสี่ตัวหนึ่งสองสามใช่สี่ตัวเสื้อกี่ตัวนั่นไอ้ร้อนจันหนึ่งตัวร้อนจันร้อนจันก็ไม่รู้ไม่เคยจับสักทีต้องจันไอ้ที่ใส่แนบติดตัวนะอันนี้ดีกว่าครับแล้วจะมีอะไรเออเสื้อหนึ่งสองสามทั้งหมด4เหมือนกันเสื้อก็4ชั้นเกงก็4ชั้นเลยนะครับนั่นคือรัสเซียบรรยากาศรัสเซียเนี่ยความจริงแล้วร่างกายผมเนี่ยมันไปเจอกันหลายๆอุณหภูมิครับมันก็เลยมาแชร์กันเฉลี่ยกันไม่รู้ร่างกายผมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเออมันเหมือนให้เรียนรู้อ่ะผมก็พูดจังความสุขเนี่ยความสุขกับความนึกคิดร่างกายเรากับใจเรามันประสานกันนะฮะความนึกคิดกับความรู้สึกมันจะเชื่อมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหยิบความรู้สึกเอาไว้ดีๆอย่างเช่นฟังภาษาลุงหอกฟังแล้วส่วนภาษาก็รู้เข้าใจนะก็รู้เข้าใจส่วนว่ากันแต่ความรู้สึกมันอีกอันหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นผมปล่อยเสียงแบบนี้รู้สึกไหมเนี่ยลองฟังกันนะสามสองรู้สึกเป็นไงตัวเนี่ยครับนั่นคือความรู้สึกครับผมเมื่อกี้มันเป็นภาษาก็พูดให้เขารู้จะสู่ความเข้าใจไหมฮะแต่เวลาเสียงจริงเนี่ยมันจะส่งความรู้สึกเข้าไปลึกๆผิวกายรู้สึกว่าอุ่นร้อนขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยครับหรือวูบวาบอะไรพวกเนี้ยเขาว่าความรู้สึกมันมามีผลทางด้านร่างกายนั่นเรียกว่าความรู้สึกก่อให้เกิดความคิดต่อเอ้ยมันสงสัยมันเป็นไปได้ไงประมาณนั้นครับมันก็ต่อไปความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดจำหน่อยครับจำหน้าจำหน้าจำหน้าจำครับหน้าจำครับรู้จักลุงหน่อยจำพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นภาษาหลักคนมันได้บอกว่าฝนตก 50%
ยังมองไม่ออกครับ 50% นี่ยังไม่สามารถที่จะให้เป็นดูเป็นรูปธรรมได้นะครับ 50% ถ้าเป็นผมนะฮะอย่างเช่นถ้วยกาไก่หรืออะไรนี่นะฮะไปลองเอาไว้มันเต็มพอดีหรือว่ามันครึ่งแก้วครึ่งถ้วยว่าไปแล้วมันก็จะบอกมาเป็นนัยยะมันเองนะครับนั่งผมขับรถอยู่มันก็บอกเป็นปัดน้ำฝนได้ใช่ไหมหน้าก็ปวดแบบช้าๆหนึ่งจังหวะเปิดอาจารย์ถ้าเร็วก็จังหวะสองมันก็เปิดไฟเร็วขึ้นถ้าสามมันก็จังถ้าสามนะครับอย่างนี้ตกหนักแบบนั้นคุณทิติมาถามว่าไปไหนลุงไปสุโขทัยครับไปเคารพคารวะสักการะอนุสรณ์สถานพระเจ้ารามคำแหงมหาราชผู้ที่ประสิทธิ์ภาษาภาษาไทยให้รู้จักกันสื่อสารกันนะครับถ้าไม่มีภาษาไทยพวกเราเจ้าค่อยก็จะไม่รู้จักกันในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคุณค่าของภาษาเพราะฉะนั้นต้องไปหาต้นเรื่องของผู้ประสิทธิ์ภาษาไหมครับใช่ไหมเถียงไหมนะถ้าผมไม่ใช้ภาษาพ่อขุนและท่านไม่รู้ภาษาพ่อขุนมันจะรู้และเข้าใจกันไหมเนี่ยเนี่ยแค่นี้มีสำนึกแค่นี้เราก็รู้ว่าเรามีเราล่ะก็เลยกตัญญูเหรอรู้คุณรู้เรื่องราวของคุณพระคุณคุณพระพระคุณเนี่ยเราก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้แหละในส่วนที่มันเป็นทางลึกโอเคไหมครับมันก็แนวทางง่ายๆเนี้ยในการที่จะวินิจฉัยกับสิ่งเหล่านี้ทีนี้พอเวลาเราได้สิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะมีแนวทางของเราอีกทีนึงมันต้องให้ความสำคัญของภาษาเพราะนั้นการที่จะไปที่บอกว่าอนุสรณ์สถานเนี่ยมันก็ต้องมีเราลึกนึกถึงนะฮะปีใหม่แล้วใครจะไปแฮปปี้นิวเยียร์ที่ไหนก็ไปเถอะใช่ไหมฮะผมไม่ไปแฮปป้องแฮปปี้อะไรใครอยู่แล้วไปตามภาษาผมโอเคไหมคุณแก้แต่บูบวาบได้อุ่นทั่วเท้าเห็นไหมนั่นก็คือความรู้สึกก่อให้เกิดความคิดก่อนนั่นคือเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนอกจากภาษาที่ใช้สื่อสารกันแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมก็พูดจังก็อยากจะให้ได้ทุกคนทุกท่านครับเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆอย่างส่วนตัวร่างกายผมไม่เป็นอะไรที่ไม่ไหนก็เพราะว่าผมมีภูมิต้านทานตอนนี้สูงแล้วก็ผมช่วยใครต่อใครก็คือก็มาจากกับสิ่งที่พูดถึงเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ได้น้ำได้เนื้อกันแหละหลายเรื่องหลายอย่างกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงให้อยากจะให้เข้าใจจังสิ่งเหล่านี้นะฮะไอ้รถสวัสดีครับไอติมมีไหมฮะมีครับผมเอาสองเหยือกเอ้ยเอาสองคนนะครับครับผมแล้วก็เอาโค้กสองแก้วครับโค้กสองแก้วนะครับครับดิฟสองคนนะครับครับผมครับผมสี่รายการนะครับครับผมเรื่องรถชำระเงินต่างกันมาเลยครับสมัยนี้อยากจะกินไอ้ขับรถผ่านบอกไปเลยเนี่ยขับรถอ้อมตึกหน่อยเดียวเองขับรถอ้อมอาคารหน่อยเดียวได้กินเลยเป็นยังไงขอให้มีมันนี่จ่ายเถอะงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลศพงานคือเงินบันดาลเงินมีเงินสักอย่างเขาไม่มีเงินทำไงวะเนี่ยเงินคือตัวกลางใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งของอยู่ของกินกินไอติมแกง่วงกับอะไรกับโคกอ่ะก็โคกแกง่วงแกเหงาเห็นไหมโอเคนะดูคำถามใน YouTube มาเหรอคำถามยูทูบเลยโทษทีเปลี่ยนห้องนะฮะจากห้องเฟสมาเป็นห้องทูบเปิดโจเอาสดมาแล้วจับแปะเอาเอ๊บเขาก็สกิลว่าเหมือนเดิมหงอกเป็นไหนคะเสียงคาถาให้ทราบแล้วนะครับว่าเดินทางไปสุโขทัยนะครับใช่
พิษณุโลกสุโขทัยไปเคารพครับสักการะผู้มีพระคุณกับคนไทยมากคือพระนเรศวรมหาราชที่ประสิทธิ์ประสาทภาษาไทยให้ได้สื่อสารกันไม่งั้นท่านกับผมก็ไม่รู้จักกันนะครับตัวการสำคัญมากนะครับว่าแล้วก็กินไอติมไปด้วยอย่าว่ากันนะท่านอยู่หน้าจอสักครู่ครับก็ไม่ต้องรักษามารยาทเนาะมารยาทเก็บไว้นั่งแก้วแล้วตอนนี้ลุงงอกยังไงหายอ๋อคุณเฉวกจากฮ่องกงโอเคครับรับทราบครับทำไมลุงหงอกใส่เสื้อสีขาวบ่อยค่ะเกี่ยวกับการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบให้ใส่ไหมคะเหมือนคนเข้าไปใส่ชุดขาวบอกให้ก็ได้ครับถ้ามันเป็นเอกลักษณ์มันจะได้จำง่ายโลโก้เป็นเพียงเอกลักษณ์ลุงหงอกคนแก่คนหนึ่งเข้าใจไหมครับคนแก่ปกติเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านเดินขย่องขย่างอยู่ที่บ้านทำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ตื่นเช้าก็มีเสื้อขาวๆบางอันนะมานอนทนนั่งหน้าบ้านให้ลมพัดได้ลมโกกหน่อยนึงเสื้อบางๆขาวๆคอกลมคอทั่วๆไปอ่ะนะสัญลักษณ์คนแก่โอเคไหมครับให้มันสมคำว่าลุงลุงงอกใช่ไหมครับนี่ก็คือต้องการสงสัยก็ถามหมดแหละตอบหมดผมจะไว้ทำไมนะแล้วก็จะให้เด็กนี่จำไว้นะว่าแกขนาดนี้มีความสามารถขนาดนี้ทำงานได้ขนาดนี้เห็นไหมครับใช่ไหมแทนที่จะคานต้วมเตี้ยมที่บ้านเปล่าแล้วครับโอเคนะคำถามก็ตอบแล้วไม่รู้ใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้าฝันให้ลุงใส่ครับไม่มีนะครับไม่มีในหัวใจเลยครับไม่มีแล้วครับบอกให้ทราบไว้พอผมพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ไม่มีหรอกครับถ้ามีจะตามไปเยี่ยมใส่ให้ดูไหนมาฝากลุงบอกธรรมดาที่ไหนหรอกผมก็ไปกราบพระราชวะทั่วไปนะครับที่ไปทำไม่ได้ว่าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไปเพื่อที่จะจริงๆครับบอกให้ทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนั่นแหละครับจำเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หานอกตัวไม่มีหรอกนั่นมันเป็นความเชื่อโอเคไหมความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกไม่เชื่อก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวกันต้องจำประโยคนี้เป็นหลักเอาไว้ก่อนครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ผิดเช่นเดียวกันจำภาษาหลักไว้ก่อนโอเคนะก็มีคนเชื่อว่าสิทธิ์ที่นั่นมันศักดิ์สิทธิ์อันนี้มันศักดิ์สิทธิ์อันนั้นศักดิ์สิทธิ์ยกหินยกอะไรต่างศักดิ์สิทธิ์นั่นคือเขาใช่ไหมเขาเชื่ออย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปโอเคไปครับแต่ลุงงอกบอกว่าไม่มีหรอกถ้ามีจะเยียบสายให้ดูเห็นไหมแล้วมันไม่ใช่ตาบอกมีก็ได้มีศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนั่นแหละสรุปก็มาตรงนี้เองเพราะภาษาผมต้องฟังให้เนียนหน่อยให้เนียนทุกประโยคหน่อยมันจะมีล็อกของมันมันถูกท่านมันถูกทุกคนที่ผมพูดเนี่ย
ลุ่มไหนก็ได้กลุ่มเชื่อก็ทำไปเถอะก็ไม่เห็นจะหายอะไรไหมครับกลุ่มไม่เชื่อก็เหมือนจะมีอะไรชุดท้ายจริงมีอยู่ในตัวทุกคนนี่คือประโยชน์นะครับอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับส่วนผมก็มีในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในทุกคนบอกแล้วไงเอออะไรครับชุดท้ายตรงนี้ถ้าจะเอาดึงเอาดันจริงเนี่ยถ้ามีบอกจะเยี่ยวร้านให้หมดไหนมานี่เวลาผมไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ไปอย่างนั้นบางคนเอาจริงเนาตรงไปที่ไหนนะไปนครสวรรค์ครับอ๋อนี่ออกกำแพงเพชรเดี๋ยวอ๋อโอเคเข้าใจครับโอเคนะก็หวังว่าต่อไปนะคุณวริญญาโอเคอันนี้ภัยอีกเด้องานนี้ตัวหนังสือเล็กจังเนี่ยอ่านไม่ค่อยจะได้อ๋อคุณชรินเริกนะฮะเปิดให้ลูกฟังด้วยดีเลยครับลูกก็ถามหนูเหรอตัวเล็กเกินไปทำตัวเล็กรถมันก็จะเทินด้วยก็ยิ่งอ่านได้ไหมอะไรขับไอ้ขับด้วยอ่านด้วยแน่ขนาดนั้นเลยเปิดให้ลูกฟังด้วยลูกก็ถามนู่นถามนี่ไปตามภาษาวันหน้าจะพาไปสวัสดีคุณลุงค่ะแต่ลูกถามว่าทำไมคุณลุงต้องสูบบุหรี่ด้วยครับบางวันคุณลุงจะสูบนะคะหนูอธิบายเขาอย่างไรอายุ4ขวบค่ะชายล้วน ถ้าลูกถามว่าลุงทำไมสูบบุหรี่ตอบก็ด้วยนะฮะ1เดี๋ยวตัวอย่างจากลุงนะลุงเนี่ยเป็นคนที่เป็นมนุษย์พิเศษอะไรกันใช้คำนั้นพันบุรีทำอะไรลุงไม่ได้ลองฟังสิว่าลุงก็พูดเรื่องอะไรเขาชวนทุกคนลุงเป็นคนที่มีความน้อมพิเศษไม่เหมือนใครพูดจาก็ไม่เหมือนใครหรอกจะไม่เคยให้ร้ายใครนะไม่เหมือนใครหรอกจะไม่ให้ร้ายใครนะต้องพูดแปลงเพราะต้องสอนลูกด้วยอย่าไปให้ร้ายคนอื่นเห็นไหมครับสอนคนเอาไว้ในทีเพราะผมก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วแหละผมก็ไม่เคยให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะนะก็ แค่นั้นพูดแค่นั้นก็พอพวกกับเด็กจะพูดมากต่อไปก็รู้สังเกตนะแค่นี้เองให้เขาตามเรื่องเราชี้นำเขาไปแป๊บเดียวเองอย่าไปจับยัดเด็กนะครับเชื่อสิเชื่อแม่สิแม่ฟังลูกมาตลอดลูกก็ต้องฟังด้วยอย่าไปทำนะครับห้ามเด็ดขาดเลยห้ามข่มเขาคอให้กินหญ้านะครับแกครับนี่คือเปล่าวันนี้เป็นวันพระพระเจ้าตักสินด้วยนะครับบอกให้ทราบก็ได้ผมจะไปลุยหมดจากพระเจ้ารังแหงมหาราชเนี่ยก็จะไปที่ไหนต่อนะก็จะไปนู่นเนี่ยเดี๋ยวนะพระเรศวรมหาราชนะตอนนั้นจะเล่าประวัติให้ฟังนะฝนตกฮะฝนตกที่ไหนข้างหน้านี่เหรอในกระจกเราโอเคแล้วใครว่ากันจะบอกให้ฟังก็ได้ยอมรับให้หมดจากพระเจ้ารังแหงแล้วเนี่ยผมจะไปนเรศวรมหาราชนะครับจากนเรศวรมหาราชจะไปตากสินพระเจ้าตากสินนะครับ
จอมเจ้าเสียงก็จะไปพระพุทธเจ้าประโยชน์ฟ้าจุฬาโลกนะครับแล้วก็จากพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกก็จะไปพัฒนาที่ห้าที่ไหนก็ไม่รู้พระรุ่นรูปแบบไม่รู้นะอย่าบอกให้ทราบก็ได้เนี่ยเพื่ออะไรผมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ก็แล้วกันนะก็ไม่ต้องไปบอกว่าคืออะไรหรอกคุณจรัสสีมีฝนตกที่รังสิตเบาๆโอเคตกเบาๆใช้ได้นะครับคุณลุงเล่าเรื่องโดนยิงแสงตอนที่ลุงยังเป็นเด็กน้อยอยู่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคุณน้องแก้ว อย่าเพิ่งฟังครับผมจะไปที่พระนเรศวรมหาราชก่อนนะครับจะเล่าให้ฟังตรงนั้นนะครับก็ผมตั้งใจนะวันนี้มันเกิดตรงนี้จริงๆกับเราผมเองเราค่อยฟังเรื่องมันราวทีหนึ่งมันจะโยงเกี่ยวกันนะจะเกี่ยวกัน นะเอาไว้ค่อยฟังประวัติผมเขียนไว้เหมือนกันนะประวัติผมประวัติตั้งแต่เรื่องเกิดตั้งแต่แม่ดำนาที่ว่านครับผมเขียนอยู่แล้วประวัติผมแต่ไม่ใช่วันนี้เวลานี้เพราะว่าผมเขียนทิ้งไม่หมดแหละทุกเม็ดเลยไฟทุกเม็ดที่อยู่ตัวผมจะเขียนให้หมดมันอยู่ถ้ามันมียังไงมันเป็นสัญลักษณ์อะไรพวกนี้นะครับไฟเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ผมอยู่ตรงนี้อยู่ตัวผมเนี่ยเป็นคำตอบที่ดีค่ะคุณชรินก็ตอบแบบ common sense common sense ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากมายครับเนี่ยมาทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงอยู่ในตัวคนค่ะโอเคพอไหมพอเนาะอันนี้ก็พอเพราะนี่มันสามทุ่มครึ่งเนาะเรื่องฝนโอเคเอาแล้วก็เล่าให้ฟังก็ได้เรื่องฝนนะผมพูดกับคนใกล้ชิดตั้งแต่วันรู้มันจะเป็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาดูวันอาทิตย์ได้ครับวันอาทิตย์ดูมันจะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะใช่เช้าวันอาทิตย์ใช่บอกว่าคอยดูนะตั้งข้อสังเกตนะประโยคต่อไปนี้ไม่ต้องพูดให้ฟังก็ได้เพียงแต่บอกว่าตั้งความสังเกตนะ3วัน5วันไม่เกิน7วันฝนจะตกนี่เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ผมใช้ว่า 3-5 วันได้ไม่เกิน7วันมันมี3ช่วง3วันภายใน3วันตกแล้วก็5วันภายใน5วันตกแล้วก็ไม่เกิน7วันฝนจะตกเนี่ยผมก็พูดไปแค่นี้พูดแล้วผมก็เข้าไปอะไรจอดรถข้างทางหรือเปล่าไปเข้าห้องน้ำทีประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะอย่ามาเอาสาระอะไรตรงนั้นนะครับไปเล่นไปงั้นนะครับ
ทีนี้ถ้ามันอยากตกก็ปล่อยมันตกไปเถอะใช่ไหมผมก็ไม่ได้ทำอะไรมันตกของมันเองเห็นอุตุเขาบอกมันจะหนาวเนี่ยไม่ใช่เหรอใช่หรือเปล่าถูกไหมล่ะอุตุเอ๊ะอย่าไปเทียบเคียงไม่ดีอ้าวฝนตกจริงใช่ไหมใช่ครับอ้าวตกจริงขณะนี้ฝนกำลังตกครับผมกำลังทางฝนตกพื้นถนนเปียกโอเคเห็นไหมพูดจบก็ใช่จริงเห็นไหมลูกหงอกพูดผิดที่ไหนไหนมาคุยเรื่องคุยพูดแล้วมันโถฝนตกจริงนะเดี๋ยวนี้ฝนตกครับเลยพูดว่าโอ้โหกระจกลายมันกระจกลายโอเคครับพูดตรงจริงมันก็พูดที่พวกนี้แปลว่าลุงหงอกรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้ธรรมชาติล่วงหน้าเนี้ยก็พอได้ถ้าจะคุยนะผมก็ไม่ใช่คุยหรอกมันถูกมันเองผมพูดเรื่องฟ้าเรื่องฝนไม่ค่อยผิดครับถ้าผมจะพูดนะส่วนมากผมก็ไม่ค่อยจะพูดผมนั่งก้มหน้าก้มตาของผมดีไปถ้าจะด่าเมียพ่อเดินนั่นก็ดูไปผ่านไปก็จบโอเคครับก็ถือว่าที่พูดเอาไว้ก็ใช้ได้นี่วันนี้มันสุกพูดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละครับพูดอยู่กรุงเทพแต่ที่นี่มันเข้าจะเข้ากำแพงเพชรฝนจะตกถ้ามันมาตกที่กำแพงเพชรวะวะจำลองเนี่ยก่อนโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้จริงก็แค่นั้นเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ไปตามเกิดตามมีไปตามเรื่องตามราวไปตามวิถีเติมเชื้อเพลิงแล้วใช่บอกลูกใช่ใช่ครับคุณจรินลูกหงอกเขาเติมเชื้อเพลิงเขาเป็นคนที่มีพลังมากให้เขารู้ว่าในนี้เอางี้ดีกว่าลูกหงอกแยกธาตุได้ก็ว่าได้ครับแยกธาตุได้จะเป็นคาร์บอนจะเป็นออกซิเจนเพราะฉะนั้นจึงไม่ทำลายลูกหงอกแค่นี้เองครับลูกหงอกเป็นคนแยกแธาตุได้นะแค่นี้ครับธาตุที่หนูจะต้องเรียนต่อไปคือวิชาเคมีนั่นแหละเห็นไหมต้องบอกเข้าไปอย่างนั้นเด็กมันจะได้มีแนวทางมีแนวทางส่งเสริมการเรียนหนังสือด้วยคำพูดคำจาเราครับจะให้ไปอย่างนั้นโอเคนะพอนะไม่มีคำถามอีกแล้วเนาะผมก็พยายามเท่าที่จะดูได้หน่อยเพราะว่าตัวเลขไปนิดนึงมันก็สั่นไหวตลอดเวลาโอเคครับเอานะบ้านใครบ้านมันขอให้ท่านอยู่บ้านใครก็ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยก็แล้วกันเนาะพอเนาะส่วนปีใหม่นี้ผมไม่ได้บางทีก็จะมีคนขอพงขอพรเอาง่ายๆเลยพรที่ดีที่สุดคือความคิดของท่านเองนั่นแหละอย่าไปหวังขอพรจากใครนะครับจำหน่อยครับอายุวันนับสุขภาพฟังมาเยอะแล้วนะย้ำผมให้ความสำคัญกับความคิดนะความคิดมันสุดยอดถ้าหยุดคิดยิ่งยอดยิ่งกว่านะความคิดมันสุดยอดคิดดีคือคิดแต่จะให้คิดไม่ดีก็คือคิดแต่จะเอาความคิด
แค่ความคิดเป็นนามธรรมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมล่ะบอกลูกสอนหลานทำไมแค่ความคิดแต่อย่าพูดนะทีนี้ถ้าหาว่าคิดแต่จะให้ยังไม่พูดก็ยังไม่ได้เสียอะไรถ้าพูดแล้วก็จำยอมต้องให้ให้ได้ยิ่งลูกหลานไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้ลูกหลานทวงนะให้รู้ไว้ไม่ได้ชนะลูกหลานเนี่ยลักษณะอย่างนั้นความคิดเป็นนามธรรมเข้าใจความคิดมีประโยชน์คิดดีก็มีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์มากกว่ากันเนี่ยคิดดีจะมีประโยชน์มากกว่าคิดไม่ดีสุดท้ายประโยชน์มันมีหมดนะครับได้ประโยชน์นะมาโดยเฉพาะความคิดนะแต่ถ้าเป็นความพูดคำพูดต่อมาไม่ใช่ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีตามเนี่ยไม่ได้เลยนะลูกไม่ได้เด็ดขาดนะสั่งเด็ดขาดเลยใช่ไหมอันถ้าพูดดีถ้าพูดดีพูดดีคือพูดเรื่องอะไรก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจทฤษฎีการสื่อสารพูดอะไรก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจแล้วก็ให้ที่คำสองคำลงไปพูดเรื่องไก่ชนกันไก่ตีกันให้แม่ฟังให้แม่เข้าใจดูซิเห็นไหมแม่ก็นั่งฟังให้ดีๆทีนี้พอเสร็จก็ให้คะแนนลูกไปด้วยการตบมือโอบกอดพอเนี่ยได้เท่านั้นแหละโอเคนะครับไม่ใช่ไปให้เงินให้ทองโอ้ยตกเม็ดใหญ่แล้วผลเสียงปกปักเม็ดใหญ่แล้วไม่ใช่ตกธรรมดาแล้วทีนี้นี่หลายนาทีแล้วเนี่ยฝนตกอ่ะเห็นไหมครับไม่ใช่ตกแบบมันใช้ภาษานะน้ำฝนปัดธรรมดาแล้วนะเห็นไหมของจริงนะเนี่ยฝนจริงนะทีนี้ไม่ใช่ฝนขี้ก๊อฟนะเห็นไหมลูกหมอพูดไม่มีผิดเลยนะให้รู้ไว้เรื่องฝนตอนนี้เริ่มคุยแล้วก็พูดคนใกล้ชิดไว้ก่อนมันตกมาจริงก็เล่าสู่ฟังแล้วมันตกจริงในเหตุการณ์จริงด้วยขณะนี้นี่มันหน้าหนาวได้รู้หนาวนะเนี่ยไหนบอกแล้วลูกเขยกำนันบอกแล้วฝนจะตกตรงจริงๆเห็นไหมลูกเขยกำนันว้าเขาเป็นหนุ่มฝนปัดน้ำฝนชั้นสองนั้นเนี่ยให้รู้ไว้เนี่ยสาไปนิดนึงก็ทำให้รู้ว่าชัดเจนว่าชัดเจนมากนะครับเรียนชัดเจนมากนะก็เย็นเดี๋ยวนี้สบายกันทั่วบ้านทั่วเมืองต้นไม้ใบหญ้าก็ได้รับน้ำฝนก็เย็นทั้งนั้นแหละนะเห็นไหมแปลว่าลุงหมอกเนี่ยพืชก็ได้รับประโยชน์นะสัตว์ก็พึ่งพืชสัตว์ก็ได้รับประโยชน์ตามไปด้วยมนุษย์ก็พึ่งพืชและสัตว์มนุษย์ก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยแมนบอร์ดถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวก็แขนนั่นเองตอนนี้ฝนหายไปแล้วนะค่อยดูค่อยรู เอานะบ้านใครบ้านใครนะครับต่อไปนี้พรุ่งนี้จะประกอบต้องอาชีพหรือจะทำอะไรก็ตามอัธยาศัยมีข้อแม้นะว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันผู้ชายค่อยลูกคุยกับแม่แม่คุยกับลูกคนไหนเสียงดังก็สั่งเบรกก่อนนะครับเห็นไหมเสียงดังฟังเบรกก่อนที่จะต่อนะครับให้เขาเป็นนิสัยของลูกหลานนะครับ
ค่อยๆกระซิบเอาไม่ใช่แหกปากใส่กันหน้าบ้านหลังบ้านหัวบ้านท้ายบ้านไปหมดเลยอย่าไปทำอย่างนั้นเสียพลังงานเยอะเห็นไหมครับต้องเตือนอย่างนั้นเวลาเตือนกันนะครับ โอเคขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้แล้วขอเราพอแล้วกันเนาะขอให้ทางที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเดินทางก็เหมือนกันนะทางที่ปกป้องคุ้มครองรถคันนึงไม่ใช่2บาท3บาทรถคันนึงไม่ใช่คันที่นั่งไม่ใช่เกือบล้านจะเนี่ยใช่มั้ยกว่าจะได้มาเขาก็เลือดตากระเด็นเหมือนกันนะคนที่เขาเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่มั้ยล่ะแล้วก็เดินหากใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมือจะสว่างตัวเราจะละหมุนทุกก้าวที่เดินนะบอกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันแต่กลับเนาะเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม